ครั้งที่ท่านมาก็มีแนวคิดต้องมีอะไรดีๆวิสัยทัศน์ดีๆมาให้เราตลอดครับเพียงแต่การโตนั้นเนี่ยมันชะลอตัวลงมาสกิลเราไม่ได้หดตัวติดลบนะฉะนั้นเวลาที่อ่านโซเชียลเยอะๆเนี่ยแจ้งแล้วทำปิดแล้วลบผลงานแล้วอย่าโอนแต่ไทยเล่ออกมาพูดว่าคนไทยเป็นยังไง GDP ขนาดคนไทยโต 2.4 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเราสู้มาตลอดถ้าไม่มีไขมันที่เราเก็บสะสมไว้ 4-5 ปีที่แล้ววันนี้คุณเหนื่อยแน่แต่4-5 ปีที่รัฐบาลที่เราสะสมมาตลอดตัวนี้คือฐานเศรษฐกิจที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีแรงเสียดทานตลาดโลกได้ให้เครดิตเขาบ้างเราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมแบบนี้ไม่ได้ทำให้เราจะต้องโอนเงินบาทออกได้ไม่ง่ายแต่ในขณะเดียวกันต้องรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจะทำยังไงที่จะสร้างอินสปิเรชันกระตุ้นให้ประชาชนของเราเนี่ยยกระดับตัวเองดิจิทัลกำลังมาแล้วทำกันแค่ไหนผมกระทุกกระทรวงทุกกระทรวงที่ผมดูแลอยู่เรื่องนี้ไปถามปลัดไปถามอธิบดีได้เลยนั้นเราทำตามหน้าที่มาเต็มที่แล้วท่านต้องเชื่อผมถามว่าทำไมสรีไทยชะลอตัวนอกจากสมองแล้วอะไรอีกตั้งแต่ประกาศเริ่มตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยกว่าจะมีรัฐบาลในเดือนไหนอเมซิ่งไทยแลนด์ไหมกรกฎาคมถ้ากรกฎาคมใช้เวลา6-7 เดือนมีรัฐบาลคุณไปดูตัวเลขการเบิกจ่ายราชการรวมเบิกจ่ายรัฐวิสาหกิจติดลบตกเป็นท้องช้างระบบราชการไทยคุณรู้อยู่แล้วอ่ะรอดูว่าใครมาใครไปสถานการณ์เนี่ย6-7 เดือนนี่ดีขึ้นมาแล้วพอรู้ว่ารัฐบาลปั๊บเนี่ยมันดีขึ้นมาเลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่คือปัญหาที่เราเรียกว่าปัญหาขั้นพื้นฐานในโครงสร้างของเราเราต้องเปลี่ยนแปลงจะถามว่าเราจะอยู่ได้ไหมเรายังมีความเข้มแข็งอยู่มากเราจะต้องพยายามประคองโมเมนตัมอันนี้เนี่ยให้อยู่รอดต่อไปไตรมาส 4ทางราชการทางกระทรวงเขาค่อนข้างมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะทำไมเพราะมันเริ่มมีสัญญาณบอกว่าแว็กซ์เนี่ยมันดีขึ้นกระทรวงการคลังเริ่มออกมาตรการต้นเศรษฐกิจออกมาเป็นรอบที่2แล้วถ้ามีเงินลงทุนในเอกชนและรัฐวิสาหกิจช่วยเติมเข้าไปถ้าท่องเที่ยวปลายปีเป็นได้อย่างดีค่ะโอกาสที่เราจะดีขึ้นในไตรมาส 4ที่แบบนี้ตามหมู่บ้านเล็กเราจะให้เขาไปสร้างตัวห้องประชุมเล็กๆขอร้องให้เขาไปจัดประชุมครั้งหนึ่งสองครั้งต่อปีให้เขาเตรียมตัวว่าเดือนหน้าจัดประมูลใช่ไหมไม่ต้องไปที่โรงงานใหญ่ตึ้งไทยเนี่ยไทยเท่ถึงระดับนี้แล้วแต่ถ้าเขาจะเข้ามาเนี่ยคุณต้องให้เขามั่นใจว่าไม่มีอะไรการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปลี่ยนเรื่องธรรมดานโยบายต้องไม่เปลี่ยนทุกคนช่วยกันการเมืองต้องไม่แตกร้าวนี่สภาล่มสองรอบถ้าคนที่รู้จักคิดเนี่ยมันจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเนี่ยคนไทยนี่เป็นไงกันแน่ประเทศอื่นเปลี่ยนไหมเวียดนามเปลี่ยนไหมมาเลเซียฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ท้าทายมากเรารู้อยู่แล้วว่าจะให้คนไทยเป็นดิจิทัลในอนาคตให้มันอยู่ไม่รอดหน้าที่ของเขาหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี34คนเองเท่านั้นเลย
อาจารย์แล้วที่เขาว่าการมีความขัดแย้งสูงใจจะทำออกมาแล้วไม่หรอกมันก็ต้องมีการตั้งตัวนะครับตัวไม่มีการพัฒนาที่มีการเรื่องมาเมื่อมีฝ่ายค้านก็ต้องพูดคุยกันต่อทุกข้อหากันเวลาเขาจะไปได้ดีมองในแง่ที่เราคนไทยคนละบ้านแล้วเรามีรัฐบาลประชาธิปไตยครั้งแรกในหลายปีก็ต้องช่วยกันประคับประคองให้ดีนะครับจะมีมาตรการให้เขาเพิ่งกระตุ้นไปอยู่อาจารย์เพื่อที่จะรู้ว่าต้องสามัคคีกันที่อาจารย์บอกเพื่อจะไฟป่าช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยก็กำลังเผชิญกับภัยจากเศรษฐกิจโลกกันนะประเทศไทยเราเนี่ยมันสะสมความเป็นภัยมาหลายปีเราถึงจะดีจากที่ได้ดีเศรษฐกิจเราเนี่ยยังโตอยู่นะครับแต่มันชะลอตัวแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยถ้าเราทำให้ดีๆเนี่ยไตรมาส4ของเราจะดีขึ้นแล้วถ้าเราทำการเงินของเราให้เข้มแข็งแล้วก็ขับเคลื่อนที่ทุกอย่างที่เราวางเอาไว้ร่วมกันนะครับทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถมีความรู้สึกได้เราได้เปลี่ยนหลายประเทศในประชาธิปไตยของเราเนี่ยถือว่าดีนะครับสำหรับฐานรากที่เขาลำบากหน่อยรัฐบาลก็ต้องเอาใจใส่ดูแลมาตรการช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าประกันรายได้นะครับประกันราคาทั้งหลายเนี่ยก็มาช่วยแล้วก็สอบเกษตรก็ต้องพยายามทำที่เราต้องร่วมกันเพื่อความมั่นคงนี้ไปให้ได้นะครับร่วมกับรัฐบาลก็หวังว่าอเมริกากับจีนเนี่ยจะสามารถหาข้อตกลงได้ทุกอย่างจะได้ครับโอเคนะขอบคุณ